เนี่ยก็ผืนใหญ่เลยนะพี่นะครับคือมันไม่มีไม่น่าจะมีคนขายผืนละ70บาทอ่ะพี่เข้าใจป่ะคือเนี่ย2563เลขโค้ด197เนี่ยครับนะก็เป็นพยานแบบนี้ครับก็ผืนใหญ่พอสมควรพี่ไม่พอสมควรใหญ่มากครับนะผืนละ70บาทพี่ไปรู้เอาว่าได้ลายอะไรบ้างมันก็จะมีหลายสีหลายลายแหละพี่ผืนละ70พี่วิสิตนั่งมังกร10องค์ครับนะ1 2 3 4 5อ่ะพี่วิสิตไม่มีค่าส่งนะเขามีโอนมาแล้วเขาฝากหาไว้อยู่6 7 8 9 10อ่ะพี่วิสิต10องค์500ครับพูดตรงๆเนี่ย10องค์500พี่ไปลุ้นข้างนอกลุ้นละ250ได้2องค์พี่นี่องค์ละ50บาทยัดเข้แม่งถูกกว่าท่าพระจันทร์แล้วพี่พี่วิสิต500พยัน1เสือ1มังกร1พี่อินทรโชตพยัน1อ่ะพี่อินทรโชตพยัน1เนี่ยซีเดิมๆครับเนี่ยลุ้นเนื้อก็ฉีกเอาเลยพี่เสือ1มังกร1คือกล่องแม่งขึ้นขี้ฝุ่นแล้วอะตั้งแต่ปี63ไม่เคยลื้อออกมาขายเลยอะพี่อินทรโชตพยัน1เสือ1มังกร1ใครจะให้แกะก็บอกแกะใครไม่แกะก็ไปอินทรโชตเพิ่มพยัน5พี่สมบัติรอแป๊บนึงครับผมครับพี่วิริยาพยัน10ผืนรับทราบครับจดพี่วิริยาหน่อยพี่วิริยาหน่อยพยัน10ผืนอ่ะนะครับตอนเนี้ยพยันข้างๆผมมันหมดแล้วผมต้องลงไปหยิบมาข้างล่างใครอยากได้ก็สั่งนะพี่เพิ่มมังกรอีก10ไม่มีใครให้แกะบ้างหรอวะเผื่อมันเนื้อเงินแตกหน้าไรอะไรแบบนี้เออมันจะได้เฮ้ยไอ้เพจนี้แม่งขายถูกเว้ยเนื้อเงินแตกหน้าไรเว้ยเออเนี่ยปิดมาจะหมดลังแล้วได้แกะอยู่ประมาณ 4-5 คนเองมั้งคนละลุ้น2ลุ้นอ่ะเพิ่มอีก10เพิ่มอีก10พี่วิสิตนะครับบน5ล่าง5พี่งวดหน้า5 5พี่เป็นอีก170ใช่มั้ย170นี่พยานผืนหนึ่งเนี่ยใครอยากปิดเอาไป70บาทสีฟ้าสีน้ำเงินสีฟ้าเนี่ยเอาเนี่ยนะครับมันไม่มันก็เป็นสีเดิมแหละผมแกะเป็นตัวอย่างไปเมื่อกี้นะเผื่อมีคนเกิดวันศุกร์หรือวันอะไรที่มันเป็นสีฟ้าเหรียญมีตัวอย่างบ้างไหมครับเอาละเหยียดเป็ดงานงอกละมันไม่ใช่เหรียญที่มันเป็นรูปหล่อครับงานงอกกูละแป๊บหนึ่งอ่ะพี่กูจะหาไงวะอันนี้ของใครเพิ่มอีก10อ่ะพี่วิสิตเพิ่มอีก10รูปหล่ออย่างละ1นะรูปหล่ออย่างละ1พี่ปีชาเพิ่มอีกอย่างละ1ครับพี่ปีชาบวกอีก100นึงไปเพิ่มอีก10 500พี่ปีชาเพิ่มอีก100นึงมังกร2แกะเลยเออนี่แหละตัวอย่างรอดูเลยพี่มังกร2แกะเลยองค์ละ50บาทเปิดออกมาดูนี่1องค์2องค์พี่ปีชาเมื่อกี้เพิ่มเท่าไหร่นะเพิ่ม100นึงอันนี้ของพี่รังสรรค์เปิดออกมาดูโอ้ยดูดิพี่150บาทเถอะจริงๆพระแบบเนี้ยรายการที่5พี่เย็ดเป็ดขออนุญาตที่รังสรรค์หน่อยนะมันไม่มีคนปิดมาแล้วพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตแกะดูโชว์ความสวยหน่อยพี่รายการที่5พี่คิดสภาพดูพระปี63เนื้ออันปาก้าซาตินสวยมากเลยว่ะพี่อันปาก้าซาตินลงยาจีวรหน้าหลวงปู่สวยๆมังกรเปลี่ยนใจค่ะเป็นใครเป็นรุ่นละร้อยตั้งโชว์ได้พี่เนี่ยมังกรแดงขอบล่างแดงอันปาก้าซาตินพี่ลงยามังกรแดงลงยาจีวรครับนะโอ้โหพี่เลขโค้ดนัมเบอร์เนี่ยพี่ต้องส่องดูข้างในตรงนี้นะเลขนัมเบอร์เผื่อพี่ซื้อไปหาเลขโค้ดไม่เจอเลขโค้ดมันอยู่ข้างในพี่ผมก็ไม่รู้จะส่องไงให้มันชัดวันนี้เนี่ยเนี่ยเลขโค้ดไงอั
านตะกร้าซาตินพี่นะรายการที่5ครับพี่สมบัติอย่างละ6ผมเขียนไว้แล้วนะพี่เดี๋ยวผมหยิบให้นะครับนะไม่ลืมครับใครปิดมาได้หมดทุกคนนะพี่อ่ะตะกร้าซาตินละองค์นึงพี่50บาทเดือดเป็ดแค่ตะกร้าซาตินก็ไป100กว่าแล้วพี่อีกองค์นึงเหมือนได้ฟรีครับอีกองหนึ่งพี่โอ้โหเย็ดเคไอ้สัตว์50บาท 3K โอ้มันต่ำกว่า100ไหมล่ะพี่รายการที่8เนื้อ 3K เดี๋ยวค่อยไปนะเนี่ย50รูปหล่อนั่งมังกร50 3K องหนึ่งอันปาก้าซาตินองหนึ่งโอ้โหพี่คู่นี้ต้องมี300อ่ะพี่เอาพูดกันตรงนะครับอภิรังสารร้อยหนึ่งต่อไปตูจะหาจากตัวไหนแล้วเนี่ยพี่ไว้ให้ลูกค้าดูได้ครับได้ครับอ่ะเนี่ยไก่พี่ไอ้รูปหล่อนั่งเสือมีใครปิดไหม50บาทมีใครปิดไหมไม่มีคนปิดมีไหมขอ50บาทใครใจดีขอ50บาทใครใจดีขอ50ไม่ใช่หรอกทำไมผมถึงไม่แกะเพราะถ้าสมมติผมแกะไปปุ๊บไอ้เหี้ยเนื้อเงินแตกเหี้ยเลยนะถ้าเนื้อเงินแตกที่ผมเหี้ยเลยนะผมก็ไม่รู้เนี่ยผมก็สุ่มมาเนี่ยอ่ะเนี่ยถ้าสมมติว่าเนื้อเงินแตกมันแตกที่พี่ดีกว่าแตกที่ผมพี่ทวิตอ่ะพี่ทวิตเอานะพี่ทวิตเอานะเอามา50ไม่ทันแล้วพี่ทวิตเอาไปแล้วครับพี่ทวิตเอาเผื่อนถ้าเนื้อเงินมันแตกที่พี่มันยังโอเคไงถ้ามันแตกที่ผมเราบอกเฮ้ยไอ้เหี้ยเพจนี้ทำไมเนื้อเงินแตกหน้าอะไรวะไม่ใช่ของลูกค้าโอ้โหพี่เนี่ยดูดิพี่ทวิตเจ็ดพี่ทวิตรายการที่7เนื้อกระไรทองกระไรทองเสือดาวโอ้โหแม่งโคตรจะสวยเลยพี่50บาทเนี่ยเนื้อกระไรทองพี่ลงยาเสือดาวครับรูปหล่อนั่งเสือคาบดาบพี่กระไรทองลงยาเสือดาว50โอ้โหกูจะบ้าตายแล้วนะพี่ทวิต50บาทบวกพี่ทวิตไป50บาทนะคือมันไม่น่าจะ50บาทนะพี่นะราคาผมขายเนี่ยคือผมขายให้พี่ๆน้องๆเฉยๆนะครับนะไอ้ข้างล่างเป็นไก่พี่นะเนี่ยครับก็เหลืออยู่แค่เนี้ยพี่ก็หมดแล้วนะครับนะนะครับเผื่อมีคนสนใจจัดมาอย่างละสองติดใจทําไม่ปิดอ่ะพี่ทวิตอีกอย่างละ2จัดมาอย่างละ2นะไม่แก่นะผมไม่แก่นะผมไม่อยากแก่แล้วพี่เมื่อกี้พี่ปิดอันนี้เป็น1แล้วพี่เพิ่มมานั่งมังกรอีก2แล้วก็เพิ่มไก่อีก2ใช่ไหมไก่เอาไหมพี่เอาไก่ด้วยไหมเอาไก่ด้วยไหมพี่อ่ะทั้งหมดเป็น6องค์นะครับไปปิดมังกรอีก5เปิดเลยอยากดูอ่ะได้พี่ไม่มีปัญหาพี่พี่ทวิต100 200 300เพิ่มอีก250อ่ะปิดมังกรอีก5เปิดเลยอยากดูหมดแล้วพี่อันนี้1 2 3 4อ่ะปิดอีก5เปิดเลยอยากดูยกเลยเอ้าพี่อีก10ยกเลยอ่ะอันนี้อีก3 13หมดแล้วพี่อ่ะ13นั่งมังกร2พี่แบ่งให้พี่อุรุพงษ์แค่2องค์ได้มั้ยพี่ได้มั้ยครับขยันอีก5อ่ะจดข้างหลังจดไว้ข้างหลังกระดาษข้างหลังกระดาษข้างหลังกระดาษขอ2ได้มั้ยพี่แบ่งได้มั้ยได้อ่ะพี่อุรุพงษ์ไป2อันนี้ของพี่วิสิตได้12ของพี่วิสิตได้12องค์นะพี่วิริยากี่องค์เนี่ยมีกี่ผืนนะพี่วิริยาเหรอพี่วิริยาสาธิยาพี่วิริยะพยัญชนะ10ผืนนี่ก็นี่นะพยัญชนะ10ผืนอ่ะอันนี้ของพี่วิสิตนะพี่อุรุพงษ์ของพี่2องค์แก่เปล่าพี่รวมเป็น32องค์อ่ะพี่วิสิตไม่ต้องแก่หรอกพี่เอาไปลุ้นเองเถอะเชื่อผมเถอะรู้เองเหรอพี่รู้เองเหรอพี่เอาพูดตรงๆพี่ขี้เกียจแกะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะพี่อุรุพงษ์ครับ2องค์
แกะไม่แกะไม่ต้องแกะหรอกพี่เอาไปไปลุ้นกันเองเถอะพี่วิสิตเหรออ่ะพี่วิสิตเป็นสายที่สองอ่ะพี่วิสิตเอาไว้นี่เลยของพี่วิสิตเอามาใส่ลังไว้เลยใส่ถุงไม่พอแล้วอ่ะพี่วิสิตใส่ลังเลยกี่องเนี่ย32องค์อันนี้ของพี่อุรุพงษ์32อันนี้อันนี้ตัวอย่างที่ผมแกะไว้มีตัวอย่างที่ผมแกะไว้อุ้ยขอโทษครับหลวงปู่ล้มแล้วเย็ดเสร็จอ่ะเพิ่มเสือ4แก่เลยอ่ะเสือ4แก่เลย1 2 3 4พี่สมบัติเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่สมบัติเมื่อกี้พี่สมบัติพยัญ5พี่สมบัติจดไว้ด้วยพยัญ5แล้วก็พี่สมบัติฟังผมนะเมื่อกี้พี่ปิด50บาทอย่างละ6องค์ถูกต้องใช่ไหมพี่สมบัติบวกรูปหล่อเอากายไปก่อน6เอากายไปก่อน6สมบัติกายไป6เอาเสือไป6เดี๋ยวนั่งมังกรเดี๋ยวลงไปหยิบให้พี่พามันมีเยอะครับผมหยิบขึ้นมาแค่อย่างละลังอ่ะ6 600 600แล้วก็เพิ่มอันนี้อีก4นะแก่เลยนะครับเสือรุ่นอะไรครับนะตัวนี้เหรอพี่ตัวนี้เป็นรูปหล่อครับนั่งเสือคาบดาบรุ่นรวยทรัพย์รวยบารมีปี63พี่สมบัติปิดเพิ่มมา4องค์แก่เลยบวกพี่สมบัติอีก200พี่เชื่อหวยเรื่องเดี๋ยวพี่เมื่อก่อนมันรุ่นละ400 500พี่ผมมาขายรุ่นละ50คือถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องปิดนะครับถ้าใครชอบก็ปิดเถอะราคา50มันไม่ได้แพงแล้วพี่นะครับเนี่ยจะเปิดให้ดูพี่เนี่ยงัดออกมาปั้งเรียบร้อยไหมพี่รายการนี้ครับ16พี่ชุดหน้าปะเนี่ยอ่ะทองแดงตีไปทองแดงก่อนผมไม่ดูไปรายการใครวะนี่นะครับทองแดงเป็นรูปหล่อนั่งเสือคาบดาบเนื้อทองแดงที่สมบัติ4องค์อ่ะสมบัติ1เปิดออกมาหือกูนึกว่าจะเป็นธนวะตัวนี้ทองทิพย์ซาตินนะครับนี่ทองทิพย์ซาตินนะครับพี่เพิ่งส่งวันนี้ใช่ไหมใช่นะครับทองทิพย์ซาตินต่อไปองค์ที่สามพี่ปั้งเอาทองแดงเอาทำไมพี่สมบัติได้ทองแดงเยอะจังวะเปิดมาหลายรุ่นยังไม่เจอทองแดงพี่สมบัติเอาทองแดงแล้วมั้งว่าองค์ที่สี่พี่ทองทิพย์ซาตินนะครับทองทิพย์ซาตินนะครับรูปหล่อหลวงพัดนั่งเสือคาบดาบทองทิพย์ซาตินมีใครเพิ่มพยานอีกวะที่กูยังไม่เขียนเสือรุ่นอะไรครับนะก็หมดแล้วพี่ตอนนี้เหลือเสือกับไก่พี่นะครับหมดเกลี้ยงเลยครับพยานอีกผืนหนึ่งของใครวะเนี่ยมีใครปิดไหมเหลืออีกผืนหนึ่งพยานเจ็ดสิบบาทอีกผืนหนึ่งมีคนปิดไหมเอาพี่เฮ้ยอย่าปล่อยให้เหลือพี่อะไม่มีแล้วนะพี่ผมจะได้ไปรายการอื่นนะครับนะรวมลังกันพี่อ่ะคอมเมนต์มันค้างหรือว่าพี่เงียบกันพี่ลืมอีกแล้วไม่ลืมหรอกพี่ลืมอะไรเล่าชมไก่ครับไก่เหรอไก่นี่ครับผมเพิ่ม5ผมเพิ่มอีก5เท่ากับ10พี่ทวิตเป็นพยาน10ผืนนะพี่ทวิตจดยังจดแล้วนะนี่ครับ
ราชาพยักษ์อ๋อไม่ลืมพี่ยังไม่ได้หยิบเลยพี่ใจเย็นผมไม่เคยลืมพี่วิทยาอยู่แล้วตัวนี้นะครับพี่เป็นไก่หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2563นะรุ่นนี้เป็นไก่หงฟ้ารุ่นเงินไหลมาหรือว่าเรียกว่ารุ่น2ถ้ารุ่นแรกจะต้องเป็นไก่ฐาน8เหลี่ยมตอนนี้รุ่นละเป็นพันแล้วซื้อไม่ได้แล้วแต่ตอนเนี้ยตัวเนี้ยไก่หงฟ้ารุ่นเงินไหลมาเนี่ยเมื่อก่อนที่ออกมามันรุ่นละ850บาทนะไปมามันรุ่นละ850บาทนะครับเนี่ยครับเนี่ยนะแต่ทุกวันนี้ผมพูดตรงๆไม่น่าจะมีคนขายนะตัวนี้รายการที่11เป็นเนื้อชุบเงินพี่วุฒิพี่วุฒิไปไหนมาพี่โอ้หายไปหมดเลยนะครับเป็นไก่เนื้อชุบเงินพี่เนี่ยปี63พี่พามันสร้างไม่เยอะนะครับนี่ไก่พี่นะรุ่นละ50บาทพี่นะครับเมื่อก่อนรุ่นละ820รุ่นละ50นะครับนี่ไก่นะเสือก็นี่ครับเสือครับเสือก็รุ่นละ50บาทพี่เนี่ยเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพัดนั่งเสือคาบดาบ50บาทพี่เนี่ยหลวงปู่นั่งเสือคาบดาบอย่างงามเลยพี่แล้วด้านล่างอุดมวลสารพี่อุดมวลสารเลข192โหอย่างสวยเลย50บาทนะไปไก่กับเสือแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเอาอีกรุ่นหนึ่งพี่50บาทนะครับตัวนี้เป็นรูปหล่อนะครับรุ่นมังกรเฮงๆเป็นรูปหล่อฐานมังกรปี63จังหวัดนครสวรรค์นี่แบบนี้นะครับให้ดูตัวอย่างนี้ตอนนี้ว่างแล้วพี่ไม่มีคนปิดแล้วครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพัดนั่งอยู่บนมังกรครับนะมังกรนครสวรรค์พี่นี่ก็รุ่นละ50บาทนะครับนะก็ประมาณนี้พี่นะครับวันนี้แล้วก็จะมีผ้ายันผืนละ70บาทนะครับนี่ผ้ายันเป็นลุ้นเนื้อเหมือนกันเป็นลุ้นสีอ่ะอย่าไปเรียกลุ้นเนื้อเลยมันมีเนื้อเดียวคือเนื้อผ้าครับเปิดมาไม่มีเนื้อพลาสติกหรอกพี่ไม่มีเนื้อเหล็กหรอกพี่ผ้ายันนะครับลุ้นสีลุ้นลายนะครับผืนละ70บาทนะเป็นผ้ายันปี63ปิดเสือ1มังกร1เหยียดเป็ดเสือ1พี่วุฒิเสือ1มังกร1อ่ะพี่วุฒิ101เดี๋ยวมังกรเดี๋ยวผมหยิบให้นะพี่นะเดี๋ยวมังกรผมหยิบให้จดพี่วุฒิด้วยมังกรนึงนะครับแล้วก็พยัน70บาทจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ไม่ต้องแกะโอเคครับพี่วุฒิเนี่ย WUT นี่มียอดเก่าอยู่นี่ยอดเก่าพี่นี่นะครับนะนี่ครับไปบวกไป101นี่ครับพยันพี่นี่นะพยันผืนละ70บาทเป็นแบบนี้นะครับเป็นพยันปี2563ผืนใหญ่เบลเลอร์ครับเนี่ยผมบอกเลยว่าผืนใหญ่เบลเลอร์ครับ2563เลขโค้ดนัมเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับหลวงพ่อพัดปุญญากาโมนะครับผืนละ70บาทเนี่ยรู้เนาว่าพี่จะได้สีอะไรได้ลายอะไรนะครับมีอีกไหมพี่องค์นี้เป็นองค์ตัวอย่างที่ผมแกะแล้วมีเนื้อทองทิพซาตินเสือ1มังกร1ปิดพี่ตัวพีเสือ1มังกร1อ่ะพี่ผมถามพี่ก่อนเลยตัวนี้เป็นทองทิพซาตินทั้งคู่เลยเนี่ยถ้าพี่ปิดคู่เนี่ยเอา80บาทเอาไหมแกะแล้วเนี่ยเอาองค์ละพยันเหลือกี่ผืนพยันมีเยอะพี่ผมมีเยอะครับผมมีอยู่ประมาณ
มีหลายร้อยผืนอยู่พี่แต่คือผมหยิบขึ้นมา46ผืนมันหมดเกลี้ยงแล้วครับเอาตรงๆพี่พยันรุ่นละ450เมื่อก่อนอ่ะคือเป็นขายดีมากอ่ะแต่ทุกวันนี้คือเห็นมันไม่มีใครขายกันแล้วก็เลยหยิบมาขายแบบราคาแบบน่ารักน่ารักบ้างพี่รับครับ80อ่ะรับ80ผมจะได้ไม่ต้องไปหยิบไอ้ตัวที่ยังไม่แกะ80พี่ตัวพีพยันพี่เอากี่ผืนพี่แจ้งเลยครับเดี๋ยวผมให้แอดมินจดแล้วก็เดี๋ยวผมลงมาหยิบให้เนี่ยเป็นแบบนี้ครับพี่รู้เนาคือผืนมันไม่ใช่ผืนเล็กๆนะเว้ยพี่มันไม่ใช่ผืนเท่า A4 A3 นะผืนแม่งโคตรใหญ่เลยนะพี่จริงๆแม่งโอ้โหซื้อไป70บาทไปซื้อกรอบอีก100กว่าบาทใส่กรอบโคตรสวยเลยพี่ตัวใส่กรอบผมไม่รู้ไปอยู่มุมไหนนะอ่ะรูปหล่อองค์ละ50บาทนะครับโอ้โหสวยๆเลยพี่ตอนนี้เหลือไก่กับนั่งเสือกับไก่นะร้อนไหมพยันร้อนไหมพยันก็อาจจะร้อนพอสมควรนะพี่พี่อู๊ดปิด10ผืนก็ให้จดพี่อู๊ดด้วย10ผืนเอาเราพูดกันตรงๆนะเมื่อก่อนอ่ะผมขายอยู่ผืนละ450นะครับ2ลุ้นก็900แล้วถูกไหมทุกวันเนี่ยผมเอามาขายให้พี่ในราคา70